มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะของพี่อีทปงลางสะออนมีการบอกกล่าวคือพี่อีทเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงร่วมนะคะในภาพยนตร์เรื่องนาคี2นั่นเองมีการลงแล้วก็โพสต์นะคะพูดถึงนักแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นคือพี่ณเดชน์นั่นเองเป็นความประทับใจนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยถูกช่างภาพบอกให้ออกจากเฟรมในงานเปิดตัวหนังค่ะบอกว่าเขาเรียกพระเอกตัวจริงไม่แปลกใจทำไมคนถึงรักน้องแบรี่วันก่อนเปิดหนังเรื่องนาคีช่วงที่ถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีเนี่ยก็คือจะมีนักแสดง7คนยืนรวมกันนักข่าวช่างภาพต่างคนก็แน่นอนว่าต่างแย่งพื้นที่เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดขณะที่กำลังชุลมุนค่ะช่างภาพคนหนึ่งตะโกนเสียงดังเลยขึ้นมาบนเวทีบอกว่าขอถ่ายแค่5คนครับ2คนให้ขยับออกไป2คนเนี่ยก็คือหมายถึงผมกับพี่ปอยฝ้ายผม2คนก็ขยับออกโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วก็มีเสียงตอบกลับไปจากน้องณเดชน์บอกว่าไม่เป็นไรครับพี่พวกผมมาด้วยกันเท่านั้นไม่พอนะเอามือมากอดที่เอวผมและพาเข้ามายืนถ่ายรูปต่อในแถวต่อไปลงจากเวทีผมกับพี่ปอยฝ้ายเราก็คุยกันเราก็เข้าใจช่างภาพไม่ได้คิดอะไรมากแต่สิ่งที่ประทับใจคือน้องณเดชน์ทำให้เรารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องเล็กน้อยกับคนรอบข้างและอีกหลายเรื่องที่ผมประทับใจกับพระเอกคนนี้ในกองถ่ายความรู้สึกอยากเล่าให้ฟังครับ อันนี้คือ Instagram ที่พี่อีได้โพสต์เอาไว้ใน Instagram ส่วนตัวของตัวเองนะคะใช่ค่ะส่วนคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันอีกทีก็แล้วกันมันเป็นวินาทีที่อันนี้นะคะพอมีคนบอกให้แยกไปณเดชน์ก็หน้าไม่ค่อยสู้ดีแล้วก็เดินไปตามพี่อีทให้มาถ่ายรูปด้วยกันเพราะว่าเรามาด้วยกันนี่ไงแล้วก็บอกให้กลับมานี่ซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะถ้าย้อนกลับไปถ้าหลายๆคนจำได้มันจะมีอีกเหตุการณ์นึงที่เรียกว่าเป็นดราม่าอยู่พักนึงเลยเกี่ยวกับ Room 39ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีกัน3คนถูกไหมมีพี่มนมีพี่แว่นใหญ่แล้วก็มีทอมซึ่งทอมเนี่ยดังมาจากรายการThe Mask เพราะฉะนั้นพอเวลาถ่ายรูปมีอยู่งานนึงที่ขอถ่ายแค่ทอมคนเดียวใช่แล้วทอมก็ทำแบบนี้เหมือนกันคือเขามาด้วยกันเขามากันเป็นกรุ๊ปถูกต้องนะคะก็คือการแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะโหหล่อทั้งใกล้หล่อทั้งใจหล่อมากน่ารักแฮปปี้เนาะ